15รถกระบะที่ดีที่สุดของปี2017นี่คือรายชื่อรถกระบะที่ขายดีที่สุดของเราตามข้อมูลการขายตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2017ถึงวันที่1กันยายนปี2017 15 Honda Ridgeline ใน Honda Ridgeline ผู้ขับขี่จะได้พบกับรถบรรทุกที่สามารถจัดการกับความท้าทายในการขับขี่นอกถนนและถนนในเมืองที่วุ่นวายได้โมเดลเช่น4ประตู2012 Honda Ridgeline RTL เครื่องยนต์ 3.5 ลิตร V6 250แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดกับการสร้างตัวถังแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาระบบ AWD ของ Ridgeline มีระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงแรงเสียดทานซึ่งจะให้ทางเลือกสำหรับการปรับเปลี่ยนสภาพถนน14 Chevrolet Silverado 2500 เป็นรถบรรทุกที่ใช้งานหนักซึ่งไม่กลัวงานหนักและที่สำคัญที่สุดคือมีอุปกรณ์ครบครันรถบรรทุกนี้มีให้เลือก2ขนาดคือเครื่องยนต์เบนซิน6ลิตร V8 ขนาด301แรงม้าและความสามารถในการลากจูง 13,000 ปอนด์ที่พบได้ใน Silverado 2500 LT หรือ 6.6 ลิตร Turbo Diesel V8 ที่ให้กำลัง397แรงม้าและความสามารถในการลากจูง 13,000 ปอนด์ที่พบได้ใน Crewcab 2016 Silverado 2500 LTZ 13 Dodge Ram 2500 Dodge Ram 2500 Laramie Longhornเป็นชื่อรถกระบะบรรทุกหนักของเท็กซัสโดยสมาคมนักเขียนเท็กซัสในปี2015ให้เหตุผลว่ามันมีขนาดใหญ่และมีพลังมากมีความสามารถในการลากจูงประมาณ 17,000 ปอนด์โมเดลเช่น2015 RAM 2500 SLT Crewcab มีความสามารถในการลากจูงสูงถึง 17,020 ปอนด์เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล 6.7 ลิตรระบบล็อกประตูและช่องจ่ายไฟขนาด12โวลต์12 Chevrolet Avalanche 1500ในฐานะที่เป็นรถ4ประตู Chevrolet Avalanche 1500เป็นรถกระบะที่ใช้งานได้หลากหลายซึ่งสามารถรองรับได้ถึง6ที่นั่งและสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในที่ทำงานได้โมเดลเช่น2012 Avalanche 1500 LT มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 5.3 ลิตรที่เชื่อมต่อกับเกียร์อัตโนมัติ 4 สปีดและระบบขับเคลื่อนล้อหลังพร้อมด้วยความสามารถในการลากจูงประมาณ8,100 ปอนด์11 Nissan Titan Nissan Titan ได้นำอุตสาหกรรมรถปิกอัพมาใช้โดยการรวมองค์ประกอบของรถบรรทุกขนาดเบาที่มีความสามารถในการบรรทุกหนักเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคามิน5ลิตรที่คุณจะพบได้ใน2017 Nissan Titan XD Plus ให้กำลัง310แรงม้าและช่วยคุณลากได้ถึง 12,000 ปอนด์แต่ผู้บริโภคยังมีเครื่องยนต์เบนซิน2ตัวให้เลือกสำหรับไททันได้แก่เครื่องยนต์ V6 และ V8 10 Chevrolet Colorado Colorado เป็นรถบรรทุกหนักและมีตัวเลือกการปรับแต่ง2016 Chevrolet Colorado Z71 4x4 มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล Duramax ขนาด 2.8 ลิตรและเกียร์อัตโนมัติมีความสามารถในการลากสูงสุด 7,000 ปอนด์ถ้าต้องการเครื่องยนต์มีซิลแล้วก็ 3.6 ลิตร V6 เหมือนที่คุณเห็นใน2016 Chevrolet Colorado LT ขับเคลื่อน2ล้อให้กำลัง305แรงม้าความสามารถในการลากจูงได้ถึง 7,000 ปอนด์ 9 Ford Ranger แม้ว่าจะยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาขายในสหรัฐตั้งแต่ปี2011 Ford Ranger ยังคงเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถปิกอัพไว้ใช้งานภายใต้ประทุนรถบรรทุก Ford Ranger XLT จะพบเครื่องยนต์เบนซิน 2.3 ลิตรแบบชิดตรงที่ให้แรงม้า143แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดยังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ Ford Ranger 8 Ford F250 หรือที่รู้จักในนาม Super Duty Ford F250 เป็นพี่ใหญ่และทรงพลังกว่า S150 ด้วยความสามารถในการลากจูงสูงถึง 14,000 ปอนด์รถกระบะลูกสูบดีเซลรุ่น2016 Ford F250 4x4 จะติดตั้งระบบเบรกเครื่องยนต์ไอเสียซึ่งจะช่วยให้การควบคุมรถบรรทุกขนาดเล็กหรือเมื่อเดินทางบนทางเอียง 7. Nissan Frontier โมเดลพื้นฐานของ Nissan Frontier มีคุณลักษณะเด่นที่น่าสนใจซึ่งรวมเข้าไว้ด้วยกันโดยมีอัตราการประหยัดน้ำมันประมาณ17เมืองต่อ22 HWY1 สำหรับ2017 Nissan Frontier S ขับเคลื่อน2ล้อมาพร้อมเครื่องยนต์4สูบและเกียร์อัตโนมัติ
2016 Toyota Tundra Driver ที่กำลังมองหาการผสมผสานของประสิทธิภาพการทำงานและรูปทรงต้องไม่พลาดกับ Toyota Tundra รถกระบะขนาดใหญ่นี้มีให้เลือกมากมายเช่นเบรก ABS ถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีเครื่องยนต์ iForce 4.6 ลิตร V8 ซึ่งมีใน2017 Toyota Tundra SR ซึ่งให้กำลัง310แรงม้าและมีระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีด 5. GMC Sierra 1500 ด้วยเครื่องยนต์ 4.3 ลิตร V6 ที่ขับเคลื่อนได้285แรงม้าและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดใน2014 GMC Sierra 1500 SLE มีประสิทธิภาพมากถ้า285แรงม้าไม่ได้ให้กำลังเท่าที่คุณมองหาลองดูรถบรรทุกเช่น2016 Sierra 1500 Denali ซึ่งเป็นรถ V8 ขนาดใหญ่ที่มีกำลังขับ355แรงม้าและมีความสามารถในการลากจูง 9,100 ปอนด์ 4. Toyota Tacoma ในฐานะรถกระบะที่ขายดีที่สุดของ Toyota Tacoma ที่ใช้แล้วมีความทนทานและให้ประสิทธิภาพที่ดีในราคาที่คุ้มค่า 2017 Toyota Tacoma SR มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.7 ลิตร 4 สูบที่ให้แรงม้าสูงสุด159แรงม้ามีความสามารถในการลากจูงสูงสุด 3,500 ปอนด์เลือกเครื่องยนต์ 3.5 ลิตร V6 และเกียร์อัตโนมัติที่มีอยู่ใน 2016 Toyota Tacoma TRD Sport 4x4 278แรงม้าและความสามารถในการลากจูง 6,400 ปอนด์ 3. ดัตแรม 1,500 ใครบอกว่ารถบรรทุกไม่สปอร์ตดัตแรม 1,500 สปอร์ตพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่จริงเสมอไปด้วยรายการคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งประกอบด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสปอร์ตรวมถึงล้ออลูมิเนียมขนาดใหญ่20นิ้วที่คุณจะพบได้ใน2017 Dodge Ram 1500 Express Ram 1500 Bighorn เครื่องยนต์ทรงพลัง 3.6 ลิตร V6 มีกำลัง305แรงม้ารุ่นอื่นๆเช่น2017 Ram 1500 LaRami Longhorn มีเครื่องยนต์ V8 ขนาดใหญ่มีกำลังเพิ่มขึ้นอีก100แรงม้ารุ่น 4x4 นี้สามารถลากจูงได้ถึง 1,350 ปอนด์2. Chevrolet Silverado 1500 สำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่ใช้งานได้ทนทานและหลากหลาย Chevrolet Silverado 1500สามารถเลือกได้ทั้งตอนเดียว Crew Cab หรือ4ประตู Double Cab รถบรรทุก2014 Silverado 1500รุ่นขับเคลื่อน2ล้อมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 4.3 ลิตรที่ให้พลังงานที่สมดุลและประหยัดน้ำมันให้กำลัง285แรงม้าและความสามารถลากจูงได้ถึง 12,000 ปอนด์ 1. Ford F-150 เป็นส่วนหนึ่งของรถกระบะที่ขายดีที่สุดของ F-Series F-150 เป็นรุ่นเรือธงของ Ford มีความแข็งแรงทนทานและมีความสามารถในการจัดการกับสภาวะที่ท้าทายผู้ซื้อสามารถหา Ford F-150 เครื่องยนต์ 3.5 ลิตร V6 ที่คุณจะพบได้ใน 2014 Ford F-150 Limited ให้กำลัง365แรงม้าและมีความสามารถในการลากจูงได้ถึง 11,300 ปอนด์ถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ